อันนี้เป็นการปรับสเกลแก้ไขตัวโมเดลคาแรคเตอร์ที่ริกด้วยไบเพ็ดไปแล้วนะครับโมเดลนี้มีสกินเรียบร้อยแล้วมีแอนิเมชันนิดนึงให้เห็นว่าสกินไปแล้วตัวโมเดลเนี่ยในค่าของไบเพ็ดใน Figure Mode มันจะสูงประมาณตัวนี้176เซนประมาณนั้นเราจะสเกลมันลงมาอาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไปแล้วของในฉากเนี่ยมันเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปจำเป็นต้องแก้ไขที่หลังก็สามารถปรับขนาดของไวเฟทแบบคร่าวๆอย่างแรกได้ที่นี่ผมให้เหลือสัก100เซนเปลี่ยนเป็นเมตร100เซนก็จะเห็นว่าตัวโมเดลเนี่ยมันไม่ได้รับค่าสเกลมาด้วยมันรับค่าแต่ translation หรือเรียกว่า position มาแทนวิธีแก้ก็ต้องเข้าไปดัดที่ editable poly ของมันทีนี้เราก็ต้องสเกลให้มันเข้ามาตรงกับบนจะทำอย่างไรดึงเอาอย่างนี้ก็คงยากเหลือเกินที่มันจะตรงได้ต้องวางแผนดีๆผมอันดูกลับไปก่อน Height Change Undo มาเช็คดูว่าจะใช้อะไรเป็นจุดอ้างอิงได้ตอนที่เราสเกลก็เห็นว่าส่วนหัวกะโหลกนี่มันค่อนข้างจะแนบพอดีกับส่วนหัวของใบเพชรเลยดังนั้นเวลาสเกลเราก็จะใช้ไอ้จุดไพวอตของใบเพชรหรือตัวฟุตสเต็ปอันเนี้ยตัวไพวอตในการสเกลจนกระทั่งส่วนหัวนี้มันลงมาแนบกับบล็อกที่เป็นบนหัวนี่อันนี้ผม display at box อยู่ก็เลยเห็นเป็นแค่เส้นใส่ช็อตคัทมันก็สะดวกดีเหมือนกันว่าแล้วก็กับ structure 100แล้วก็มีการ select มานิดนึงโดยธรรมชาติ default ของใบเพจ Character Studio ไอตัวนี้มันจะหาเรื่อง freeze ตัวเองตลอดเวลาต้อง unfreeze all ก่อนแล้วก็มา select bone ใหม่ pick หมายความว่าเราจะ pick pivot ตัวนี้มาใช้เป็นตัวอ้างอิงในการ scale เราต้องย้ายตัวนี้มาเปลี่ยนเป็นอันนี้ใช้ pivot จาก object อื่นจิ้มเข้าไปกด R scale ผมลืมต้องกด R ก่อนนี่มาเมื่อกี้มันเป็น move tool บีบ01 footstep กด F12 เรา transform type in ออกมาแล้วก็ scale ลงมาแล้วก็ไปเล็งที่มุมด้านข้างให้มันแนบมันเล็งยากแค่นี้ก็โอเคแล้วแล้วก็ออกจาก Editable Poly คราวนี้จะเห็นว่าสกินมันจะมีอะไรกระโดดกระเด้งนิดหน่อยไม่มีปัญหามาตรงนี้สกิน Advanced Parameter Tick Already Form ออกทีนึงแล้วเอาคืนก็จะเรียบร้อยออกจาก Figure Mode เพื่อ Test Animation ได้แล้วเป็นวิธีการปรับสเกลคาแรคเตอร์อย่างคร่าวๆนะครับถ้ามันซับซ้อนกว่านี้มีโมเดลหลายชิ้นก็ต้องทำหลายชิ้นว่ากันไป